ขึ้นแท่นสะใภ้โบนันซ่าปู่ไพวงถึงกับยอมทำให้แมทพิรณีแต่ไม่เคยทำให้แอฟเลยสักครั้งเรียกได้ว่ายังคงเป็นบุคคลที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับกรณีของแมทพิรณีที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้เปิดตัวก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักหน่วงและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันจึงทำให้ชีวิตยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยในขณะที่นางเอกสาวแมทพิรณีที่ห่างหายจากวงการไปสักพักก็ได้มาช่วยสงกรานต์เสิร์ฟกาแฟล้างจานณโบนันซ่าเขาใหญ่และล่าสุดเพจบันเทิงชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของสาวแมทร่วมเฟรมถ่ายรูปเคียงข้างกับคุณปู่ไพวงคุณพ่อของหนุ่มสงกรานต์บริเวณหน้าร้านกาแฟของแฟนหนุ่มที่เขาใหญ่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชั้นดีสยบข่าวลือเรื่องครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นข่าวโคมลอยเท่านั้นงานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตอนที่แอปเป็นสะใภ้แทบจะไม่ได้เห็นรูปคู่แบบนี้บ้างเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com